ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเนี่ยค่ะนี่เสื้อผ้าหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นมุมให้อาหารชามข้าวล้างจานเขาทุกมื้อหลังอาหารนะคะเสร็จแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าวันนี้พามาชมบ้านที่เราตั้งใจสร้างให้ลูกๆเราทั้ง17คนนะคะจะมีห้องโถงขนาดค่อนข้างใหญ่ห้องน้ำเด็กๆจะถูกฝึกเข้าห้องน้ำทุกคนค่ะทุกคนจะอาบน้ำสระผมใดขนตรงนี้เลยค่ะด้านข้างบ้านจะไว้สำหรับอาบแดดเช้าแล้วก็เย็นนะคะเฉพาะสร้างปลูกสร้างบ้านกระตกแต่งน่าจะร่วมๆ2ล้านบาทบางคนก็พูดเลยว่าปวดรวยหรือเปล่าบางคนก็อยากตายมาเป็นหมาตัวที่18พี่ทำได้เพราะคิดว่าสุนัขเป็นลูกของพี่ที่เป็นลูกคนเขาไม่สนใจทั้งนั้นนะรถจะยี่ห้ออะไรบ้านจะอยู่ที่ไหนแต่เขาอยากได้แค่ได้ความรักไปไหมแบบเยอะไปไหมอะไรเงี้ยเคยไหมมีค่ะมีก็แบบก็จะแบบว่ามีเงินเหลือก็ไปให้คนบ้างนะช่วยคนที่โดนหมากัดดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าโกรธไหมพี่ก็ไม่ได้โกรธแต่ละคนก็เจอเหตุการณ์แต่ละอย่างไม่เหมือนกันเราก็มีหน้าที่ทำในส่วนที่เราอยู่ตรงนั้นขนาดเนี้ยดีที่สุดคนที่รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่พี่ทำเนี่ยเขายังคิดว่าสุนัขเป็นแค่สุนัขแต่พี่ทำได้เพราะคิดว่าสุนัขเป็นลูกของพี่ที่เป็นลูกคนตอนนี้มี17ตัวนะคะมีเฟนบูด็อกมีชิวาว่าแล้วก็มีปอมเปอเรเนียนนะคะเริ่มแรกก่อนนะคะตรงนี้เป็นที่ดินที่ซื้อมา2แปลงแล้วก็สร้างให้น้องหมาหลังนึงนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวที่ออกแบบพิเศษก็คือว่าพี่สร้างบ้านด้วยผนัง2ชั้นเพื่อที่จะให้กันเสียงแล้วก็กันความร้อนกระจกก็เป็นกันความร้อนมีห้องน้ำที่ออกแบบมาสำหรับเขาคล้ายๆกับห้องน้ำคนแต่จะใหญ่กว่านิดนึงในเรื่องของประตูทางเข้าก็มีแอร์คอนดิชันมีเครื่องกรองอากาศมีเครื่องไล่ความชื้นมีตู้บิวอินเก็บสัมภาระของเขาขนาดใหญ่เครื่องกรองน้ำเครื่องล้างจานหมาที่บ้านเนี่ยทานข้าวเราต้องล้างจานเหมือนคนทุกอย่างเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแล้วก็ที่อาบน้ำเรื่องของซาลอนไดขนเป่าขนนะคะเต็มรูปแบบเหมือนกับไปร้านกรูมมิ่งเลยจริงๆเฉพาะไม่รวมที่ดินนะคะเฉพาะสร้างปลูกสร้างบ้านกระตกแต่งน่าจะรวมๆ2ล้านบาทคือตัวเองไม่ได้มีครอบครัวบริจาคร่างกายตั้งแต่อายุ27ปีฉะนั้นการดำเนินชีวิตพี่อาจจะแตกต่างกับคนที่คิดว่าอยากจะมีครอบครัวพี่ว่าน้องหมาเนี่ยเขาไม่ได้เรียกร้องนะคะบ้านต้องหลังใหญ่หรือต้องมีที่วิ่งเล่นมากมายหรือต้องกินอาหารแพงๆเขาอยากได้ความรักกับคนเลี้ยงทุกคนแหละอยากได้อยู่กับแม่เขาไม่สนใจดังนั้นรถจะยี่ห้ออะไรบ้านจะอยู่ที่ไหนแต่เขาอยากได้แค่ได้ความรักแต่ไอ้ความรักครั้งนี้พอเราทำงานหนักๆกับเขาบ้านเนี่ยเรามีความเหนื่อยเห็นเขาแล้วอ่ะมันลืมไปหมดเลยความเครียดมันก็หายไปเลยอยู่วินาทีนั้นเลยความสุขเท่านี้เลยค่ะใหญ่มาก